ชิญเตียโหเตียนาระกุดุสิบูจายาเมถ้าพร้อมแล้วก็ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลาฟังธรรมกันแล้วที่กันนี้ฮะเครนเน่นัทเอาต์เซชาคุเน่โนเอมบาลาคนเยตเนนลาเนผิดไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันขึ้น8ค่ําเดือน12ตรงกับวันจันทร์ที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2559อกุโกบาทีละสัตติปิเรนะมาเสร็จแล้วพี่รอเตียโหเตียนาระกุตุสิบุเมอันดับต่อไปก็จะได้แสดงธรรมต่อจากวันก่อนๆญาติโยมได้ฟังกันเตียโหดาและกุฎุตะမျိုးပဲเตียนาราและกุฎุตะမျိုးပဲเตียโหดาเนี่ยเตียนารากุฎุอดุดุပဲการแสดงธรรมและการฟังธรรมก็เป็นกุศลทั้ง2 อย่างคือผู้ฟังก็ได้กุศลส่วนผู้ที่แสดงก็ได้กุศลเช่นเดียวกันทั้ง2 อย่างอะกุโยคีเนี่ยอาถุณีได้เตียะก็တော့ตัวเนี่ยเตียะပဲไอ้นี่เตียะก็တော့วิปัตตนาเตียะလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ตอนที่ตอนนี้ที่พระโยคีที่โยคีทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัตินั้นเรียกว่าวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานั่นเองมันเนี่ยไอ้ยาท่าได้เชิงก็ซะไปတော့ไอ้ยาวนโดไอ้ปล่อยตัวได้ไอ้ที่อาทุเนี่ยเตียะก็วิปัสสนาเตียะลูกขอบาเลยการเจริญวิปัสสนาก็เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้าที่นอนกำหนดไปเรื่อยๆตลอดเวลาอย่างนั้นเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาเองวิปัสสนาเตียะสุรากันดาโกจองโกสิจองตะเฉิงลงติเนียราโกอะดาวิปัสสนาเตียอัตเถนะขอการที่เรามีสติรับรู้รูปนามที่เกิดขึ้นในกายในใจเราอยู่ตลอดเวลานั้นนั่นคือการเจริญวิปัสสนานั่นเองอะกุเตียโหเตียนาราเลเปเตียเปสุโรเตียโหเตียนาราบาเตียเลยลูกไม่รู้สิบ่รู้ပြောมาเลยตอนนี้ต้องมีคําถามว่าเราฟังทําอะไรอยู่หรือว่าอาจารย์ผู้แสดงท่านแสดงทําอะไรอยู่อาจจะมีคนถามต่อไปเราก็จะได้คําตอบจากหลวงพ่อกูตะเนโลอาถุเดเตียกูรอวิปัตตนาเตียเตียนาถองเนดาเตียฮ้อเนดาก็รอบาเตียแลติเดปกโกแลญูถองมาธรรมที่จะบรรยายต่อไปนี้ก็คือธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั่นเองนะเตียฮอดาแลกุตุเบเตียนาท่องนาเบกุตุเบเลเตียเบบาเตียแลโลไม่ติดอูเนาะการฟังธรรมกับการแสดงธรรมทั้ง2 อย่างก็เป็นกุศลไม่ว่าชื่อของชื่อของผู้ฟังคือการฟังธรรมกับการแสดงธรรมนั้นชื่อจริงๆคืออะไรต่อไปก็จะได้อธิบายชื่อจริงต่อไปก็ไม่ติดรู้สิเปียวไปมาบ่เตียฮ้อနေတာကตมถะเตียเตียนาถองနေတာကตมถะเตียကိုอาถุณีจ๋าเด้การฟังธรรมกับการแสดงธรรมนั้นก็จัดอยู่ในสมถะภาวนานั่นเองผู้ฟังกับผู้แสดงท่านบอกว่าอยู่ในสมถะคือก็อยู่ในสมาธิเองสมถะก็คือสมาธิบาพูดเลยเลยสรุปพ่อยิ้มขอได้เตียะโก
น้าท่องในประวัติตีชาชาน้าท่องในสุรุษีพงศ์ยี่อัตตปมาเปเสียงยี่นี่เลยเอราตมทัตเตยอัตุเรขอเรการที่ผู้ฟังส่งกระแสจิตคล้อยตามพระธรรมเทศนาที่หลวงพ่อได้แสดงนั้นจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วสติก็มาปัญญาก็เกิดขึ้นเราก็สามารถจะรับรู้เข้าใจทำได้ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองเตียโฮเรพงศ์นี่อะเลยเบปาเตียโฮว่ารู้สิบลูน่าเลยมเลยสุดอ่ะเตียปอมาเบเซนเย่นี่เด็กข้าจะรอเอาระเตียโฮระตมาริเตียอัตุเดคอเรส่วนผู้ที่แสดงเองเวลาแสดงธรรมนั้นจิตก็จะไปอยู่ที่ธรรมเทศนาที่จะอธิบายฉะนั้นผู้แสดงธรรมเองก็ต้องมีสตินั่นเองจิตก็จะส่งกระแสจิตไปตามธรรมที่กำลังจะอธิบายอยู่ฉะนั้นผู้แสดงเองก็ต้องมีสมาธิด้วยส่วนผู้ฟังเมื่อส่งกระแสจิตตามกระแสธรรมแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิเช่นเดียวกันไอ้ดิโดเตียนาท่องนี่ล่ะบาเตียอาทุตะเลยลุไม่รู้สิตมทะเตียอาทุนี่บาเรลุผีอ่ะมั้ยถ้าหากว่ามีคำถามว่าการฟังธรรมการที่เรานั่งฟังธรรมอยู่นี้จัดอยู่ในประเภทไหนในสมถะหรือวิปัสสนาก็ยังจัดอยู่ในสมถะอยู่ก็คืออยู่ในสมาธิอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นวิปัสสนานะครับน่าเลยจ้าเลยเนาะคงเข้าใจกันนะดูหน้าตาแล้วก็น่าจะเข้าใจบางคนก็จะเพิ่งสับประงกในอย่างเนาะเตียนาปีเดียกาจะอาทุเดเตียกูจ้าเราตอนนี้ลงขณะกูจังกูเสียจังตีนี่ได้อะไรวิปัสสนาเตียทุเดคอเรส่วนการเจริญวิปัสสนาก็คือการที่เรา มีสติอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลานั่นเองเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาอะไรดอกวิปัสสนาสุรากูขันธ์นาโกเจ้ากูเสจังตีนีเดเปญญาลุขอเรญาณลุขอเรเอราวิปัสสนาเตียทุเรขันธ์นาโกเนี่ยปัดเตลุเสเนปัดเตลุอติญญาตูอองอติญญาเมียอองอติญญาชื่ออ๋อเล่าในดาโกเอ่อวิปัสสนาเตียทุเรหลุขอเรการเจริญวิปัสสนาคือการที่เรามีสติมาดูกายและใจของเรามาดูรูปและนามที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติดูปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเห็นธรรมที่กำลังเกิดขึ้นธรรมในที่นี้คือรูปและนามเองที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองตะเนี้ยอภิเผยออกมาဆိုလို့ရှိရင်ยีวะปุ๋มาลาပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းကိုယ်စိတ်အကြောင်းသိအောင်လာသိနေတယ်စာလာသိနေတယ်လို့ခေါ်တယ်อีกอย่างหนึ่งก็คือเน้นหนักไปถึงเรื่องกําหนดจิตถ้าเรากําหนดจิตอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นความจริงก็คือความไม่เที่ยงของจิตนั่นเองเดี๋ยวคิดนู่นคิดนี่เราก็จะรู้ทันจิตนั่นเองก็เป็นวิปัสสนาเช่นเดียวกันอะไรเนาะกุขันธาโกอาจารย์กุสิทธิ์อาจารย์ผิดနေတဲ့အတိုင်းရှိနေတဲ့အတိုင်းသိဖို့အတွက်ကတော့အကူအညီလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကူအညီကတော့ဘာလဲဆိုတော့တတိပဲผู้ช่วยคนสำคัญในการเจริญวิปัสสนาก็คือสตินั่นเองฉะนั้นผู้ใดขาดผู้ช่วยคนนั้นก็อาจจะทำงานลำบากในนายมนะก็ต้องมีผู้ช่วยคือสตินั่นเองเมื่อเรามีสติกำกับดูรูปและนามที่กำลังเกิดขึ้นในใจเราก็จะทำให้เรานั้นทำงานของเราได้ง่ายขึ้นงานของเราก็คือการเจริญวิปัสสนานั่นเองปาลีหลุပြောတော့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတဲ့အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်တဲ့ကသတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုအကြောင်းစိတ်အကြောင်းသိနေတာသာว่าเป็นภาษาบาลีวิปัสสนาก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือการที่เราเอาสติของเรา
ไว้ในอารมณ์ในอารมณ์ในที่นี้คือในกายและใจของเรานั่นเองเอาสติไปจดจ่อในรูปและนามหรือว่ากายและใจของเรานั้นเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานั่นเองตติปัฏฐานဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ตติဖြင့်อายุปอไนสุสุไซไซตีณีจินตติเนี่ยอายุปอมาตีณีတယ်ตติကလေးဟာอายุปอมาပဲตัวตีณีတယ်အဲ့ဒါကိုตติปัฏฐานလို့ခေါ်တယ်ความหมายของสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นภาษาบาลีส่วนถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือการที่เราเอาสติไปไว้ที่รูปและนามด้วยการจดจ่อเรียกว่าสติปัฏฐานดังนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติอยู่กับตัวเราคือรูปและนามในกายในใจเรานั่นเองถ้าคนไหนทำได้คนนั้นก็จะก็การเจริญวิปัสสนาของบุคคลนั้นก็จะรุดหน้าไปได้ด้วยเร็วไอ้เรื่องสติกะอายุประมาณตีนี่รอตติฐาเสียอ่ะก็เป็นမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့4မျိုးရှိတယ်การที่เราจะเอาสติไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้ท่านบอกว่ามันจะมีอยู่4ที่ที่เราต้องเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเอาสติไปวางไว้ใน4ที่เอาไปจดจ่อไว้ใน4ที่ดังที่จะกล่าวต่อไปตติกะไอ้ไอ้อายุประมาณရှိလို့ရှင်ปัญญาก็ไอ้อายุကိုသိမယ်ဒါကြောင့်မလို့သိတယ်သိတယ်ဆိုတာသတိထားပြီးတော့သိနေရတယ်သတိထားပြီးတော့มาသိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိပဌာวิปัตตนาလို့ပါဠိလိုအဲ့လိုခေါ်တယ်การที่เราเอาสติไปวางไว้ในตําแหน่งทั้ง4เมื่อเราสติวางไว้ปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถจะรู้ในอารมณ์ในอารมณ์ทั้ง4ที่เราไปวางไว้ตามความเป็นจริงนั่นเองขันธ์าโกอาจารย์สิทธิ์อาจารย์ติปุยาด้วยกะตติกะปัญญาอติโกกุญญีไปดาอันดับแรกคือเราเอาสติไปวางไว้ที่กายพอเราสติวางไว้ที่กายแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็จะรู้กายของเรานั่นเองဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့6နိုင်ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကအာယုံဆွမ်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းအားကြောင်းကိုသွားရတယ်ဆွမ်းအားကြောင်းသွားလို့ရောက်ဖို့အတွက်ခြေတောက်နဲ့သွားရတယ်အဲ့ဒီခြေတောက်ကလူကနေပြီးတော့ဆွမ်းအားကြောင်းရောက်ဖို့အတွက်ခြေတောက်ကကူညီပေးတယ်สติที่ว่าสติเป็นตัวช่วยนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเวลาตอนเช้าเวลาเราไปทานข้าวทานอะไรหรือว่าลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยเวลาเราเดินไปผู้ช่วยของเราก็คือเท้าเรามีเท้าถึงเราเดินได้ถ้าไม่มีเท้าไม่มีผู้ช่วยก็เดินไปไม่ได้ฉะนั้นสติก็เหมือนกันเป็นผู้ช่วยในการเจริญวิปัสสนาได้ดีที่สุดไอ้เดลขันธ์าโกก็สวนจองยောက်ผู้အတွက်ခြေတော့ကကိုင်ကြီးပေးတယ်လို့ပါပဲခန္ဓာကိုယ်จองစိတ်จองသိဖို့အတွက်သူသိဖို့အတွက်ကတတိကအဲ့ဒါအသိကိုကိုင်ကြီးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်จองစိတ်จองသိနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒါဝိပဿနာလုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ผู้ช่วยสติที่เป็นผู้ช่วยนั้นเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีดูแลเขาให้ดีนี่ก็คือพาเขามาอยู่ในที่ตำแหน่งทั้ง4หรือว่าย่อๆคือมาอยู่กับกายกับใจเราเอาสติของเรามาอยู่กับกายกับใจแล้วก็มีความเพียรพอเราเอาสติมาไว้กับกายกับใจของเราแล้วเราก็ต้องเพิ่มความเพียรเข้ามาเมื่อเพิ่มความเพียรเข้ามาเราก็จะเห็นรูปนามที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองถ้าจังกุขันธาโกอาจารย์กุเสจังသိဖို့အတွက်တတိကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်တတိလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းစိတ်ကြောင့်မသိတော့ဘူးတတိလွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းစိတ်ကြောင့်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်
เอราวิปัสนาเตอะทะระมะหุระหุดังนั้นสติถึงเป็นธรรมที่สำคัญมากที่สุดในการเจริญวิปัสสนาถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เราก็จะไม่รู้ธรรมที่เราต้องการจะรู้ก็ไม่สามารถจะรู้ได้สตินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเราต้องพยายามดูแลเขาให้ดีคือเอาสติมาไว้กับกายกับใจเราจดจ่อแล้วก็เพิ่มความเพียรเข้ามาให้มากมากเท่าที่จะมากได้เราก็จะทำได้นั่นเองถ้าจะปาเตียะไปอัฐุอัฐุเตียะมันเนี่ยก็ตรีปายาเมเตียะเยอชุกก็ตรีเวตรีปามาเตียะอัฐุเลยได้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการเจริญวิปัสสนาก็คือสตินั่นเองถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่การเจริญของเราก็จะไม่ก้าวหน้าฉะนั้นก็เราก็ต้องพยายามมีสติให้มากเพราะว่าเป็นธรรมที่อำนวยประโยชน์ช่วยเราได้มากที่สุดนะอุปมาสุจาบาสุโยกิริยาอายุสงาบุตรนิสงาบุตรเอากุศลวาระศีลวาระกาตะข้าเปลี่ยนเตะดาราตะคอกมะเนนี่เลยจ้ะแล้วเลยสิงแล้วเวสวนงานကိုซင်းသွားတာတစ်ခေါက်ပြန်တက်တာတစ်ခေါက်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေကားကိုသူကတနေ့ကို၄ခေါက်သူကအဲ့ဒါတက်လိုက်ဆင်းလိုက်ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့အခေါက်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီအဲ့ဒါလေကားဘယ်နှထစ်ရှိတယ်လေလို့မေးလို့ရှိရင်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိမထားလို့ก็อุปมาอีกอย่างนึงเวลาเราตื่นเช้าเวลาเราไปทานอาหารแล้วก็ขึ้นบันไดลงบันไดลงบันไดก็รอบหนึ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งตอนเช้าตอนเที่ยงก็เช่นเดียวกันขึ้นรอบลงรอบแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่มีสติเราก็ไม่สามารถว่าบันไดที่เราขึ้นมากี่ขั้นแล้วที่ลงไปกี่ขั้นแต่ละวันแต่ละวันเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่ถ้าคนไหนที่มีสติสามารถจะกำหนดนับก็สามารถที่จะรู้ได้นั่นเองในการเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันคนไหนมีสติคนนั้นก็สามารถจะรู้เข้าใจธรรมะได้ดีกันกูชื่อเดียวกันเลยอาลงอ่ะส่วนยังสิ่งเดียกันชื่อเดียร์เลิกาเป็นที่ชื่อเดียร์ลูกแกที่เดียวปกติเราเสียเรียนอยู่ท้องมาตอนนี้หลวงพ่ออยากจะถามว่าเวลาเราไปทานอาหารแล้วได้เคยนับขั้นบันไดหรือเปล่าถ้าใครคนไหนเคยนับได้ยกมือขึ้นหน่อย กี่ขั้นแล้วแต่ละวันกี่เที่ยวแล้วก็นับเที่ยวด้วยก็นับเที่ยวว่าผมบันไดที่ชี้ไปเลยว่าหลวงพ่อว่ากี่ขั้นบันไดกี่ขั้นชิดที่ชี้อะไรวะชิดที่ชี้ไปละตัวเมียตัวเย่ตัวเดียวကံကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအဖွားကပြောတယ်ရှစ်ထစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မနေ့ပံကြလို့ရှိရင်သတိထားပြီးတော့ရေတွဲကြည့်ရင်ရှစ်ထစ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့ท่านบอกว่าโยมคุณโยมอุบาสิกาบอกว่าตอบว่า8ขั้นแต่ที่เหลือก็พรุ่งนี้ก็ลองนับดูว่าจริงหรือเปล่าไอ้เราอผวาပြောလို့ရှစ်ထစ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီ60ကျော်တဲ့ကตติถาล่ะอภวาตะหยอกไปสิล่ะเว้ยเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าทั้งหมดนี้คนที่มีสติก็คือโยมที่นับบันไดขั้นบันไดได้ที่เหลือก็คงขาดๆกันเกินเนาะที่อภวาบาผิดโตตริถาล่ะแล้วสรอกนิสิณนิสิณเตียล่ะอัธุดาเลยนิสิณนิสิณเตียอัธุดาพ่อยโตขณะขณะပြောတော့ตัวเอ้าตริถาไปတော့ด้วยจิตออกมาบ่อยิจิตออกมาบ่บอกว่าโยมที่นับขั้นบันไดได้เนื่องจากว่าปฏิบัติมานานแล้วหลวงพ่อก็เคยให้สติให้อะไรไว้เขาคงได้สติแล้วก็คงนับถึงได้จําได้เอ้พระองค์เจ้าขันธ์ของอาจารย์เสิทธิ์จองก็ตติมถาอยู่ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းကိုယ်စိတ်ကြောင့်မသိဘူးတိထာမှသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုသိနေတဲ့လုံမှာအဲ့ဒါဝိပဿနာလုံမှာ
ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสตินั่นเองที่มาอยู่กับกายกับใจเราฉะนั้นพยายามมีสติให้มากมากเท่าไหร่มากเท่าที่จะมากได้มีสติมากเท่าไหร่ก็ได้นะอย่าไม่เกินไม่ขาดน้อยไม่ดีมากดีฉะนั้นก็พยายามมีสติให้มากเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองไอ้เรื่องขันธ์อาโกจังสิจังที่นักครูลูกพ่อเนี่ยเปลี่ยนอะไรได้ขาดจ้ารอนักครูไปลุทินเนี่ยละสาระมาอ่ะรอตัดที่ทายมาก็เลี้ยคู่สิเดไอ้เรื่องเลี้ยคู่ตัดที่ทามาตีไหมส่วนในตำราท่านบอกว่าที่เราจะต้องเอาสติไปวางไว้ไปจดจ่อไว้วางไว้ก็มีอยู่สี่ที่แต่ว่าถ้าโดยย่อแล้วก็มีแค่สองที่ก็คือมีรูปและนามนั่นเองมาวางไว้ในตัวเรานี่แหละในกายในใจเราแต่ถ้าในตำราที่พุทธเจ้าแสดงไว้จะมีอยู่สี่ที่เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะได้อธิบายต่อไปขันธ์5ก็ผิดตันผิดตันตริฐาไปแล้วไล่ติเอราก็ปาลีโลขอรอกายานุปาทานะตริปัฏฐานเนี่ยขันธ์5ก็บาไปผิดๆผิดอ่ะมันน่ะเนี่ยตริฐาติเด้เอรากายานุปาทานะตริปัฏฐานโลขอรอข้อแรกก็คือเราเอาสติไปวางไว้ที่กายนะแล้วก็จดจ่ออยู่ที่กายเรียกว่ากายานุปัสสนาคือเอาสติไปดูกายสติวางไว้ที่กายปัญญาก็เกิดนั้นเราก็จะเห็นกายตามความเป็นจริงนั่นเองเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานขันธ์5อรหันตมยาโกตริฐาไปတော့ไล่ติขันธ์5ได้สร้าปาลีโลจาတော့เวทนาလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအဘိပြန်တဲ့အခါကျတော့ခံစားခြင်းအဲ့ဒီခံစားခြင်းဟာ3မျိုးရှိတယ်ကောင်းတာခံစားရှင်တယ်မကောင်းတာခံစားရှိတယ်မကောင်းတကောင်းခံစားရှိတယ်ကောင်းတာခံစားတာကိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတာခံစားတာကိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာမကောင်းတကောင်းခံစားရတော့อุปเคาเวรณาအဲ့ဒီခံစားခြင်း3မျိုးကိုသတိထားပြီးတော့လိုက်သိနေတာကကိုတော့ဝေရဏ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ต่อมาเป็นข้อที่2ที่ที่2ที่เราต้องเอาสติไปวางไว้ก็คือที่ความรู้สึกทุกคนกันนะมีความรู้สึกกันทุกคนเมื่อเราก็เอาสติไปวางไว้ที่ความรู้สึกภาษาบาลีเรียกว่าเวทนาเราสติไปไว้วางไว้ที่ความรู้สึกเรารู้สึกยังไงความรู้สึกก็จะแยกออกเป็น3อย่างคือความรู้สึกสบายความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์นั้นในกายเราความรู้สึกก็จะมีอยู่3อย่างเราก็เอาสติไปจดจ่อไว้ในเวทนาความรู้สึกนั้นไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นยังไงก็จะวนเวียนอยู่ภายใน3อย่างเนี่ยจากสุขก็ไปทุกข์จากทุกข์ก็ไปอุเบกขาคือความสงบยิ่งกว่าสุขเข้าไปเรียกว่าอุเบกขานั่นเองความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเราสติไปกำหนดจดจ่ออยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองวิปัสสนาเตยอัธุเรสุราขันษาไขนามอภูก้องนาโกขันษาราမကောင်းတာကိုခံစားတာမကောင်းတကောင်းခံစားတာကိုသတိထားပြီးတော့လိုက်သိနေတာนั้นการเจริญวิปัสสนานั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องเอาสติไปไว้ที่ความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเอาสติไปรับไปวางไว้ในความรู้สึกเมื่อสติวางไว้ปัญญาก็เกิดเราก็จะรับรู้ถึงเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งความรู้สึกที่ไม่สบายเกิดขึ้นเราอาจจะความทุกข์เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ชอบก็ต้องรีบกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบออกไปจากใจนั้นคือการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองเวทนาละอติขันยะละออบเจกต์ขึ้นได้ปัญญาก็ติနေတယ်ဆက်ပြည့်ဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကောင်းတာပဲပေါ်ပေါ်ဆိုးတာပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတော့ကောင်းပဲဆိုးပေါ်ပေါ်ပညာကလိုက်သိနေရပဲအဲ့ဒါလိုလိုက်သိဖို့ရအတွက်ကတော့တတိထာမှာသိမယ်ဒါကြောင့်မလို့
ขังซาระฮะตัวอธิขันเนปิสีขังซาใครนามอภูขังซานาเดโกไลปิโรปิญญาเนติยามะต่อไปก็จะแยกบอกว่าแยกผู้รู้กับผู้ถูกรู้แล้วก็ผู้ช่วยสามอย่างนะหนึ่งผู้รู้สองสิ่งที่ถูกรู้สามก็ผู้ช่วยนั้นความรู้สึกของเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกอะไรรู้ถูกปัญญาเวลาเราเจริญวิปัสสนาเราก็เอาสติไปวางไว้สติก็เป็นตัวช่วยให้เรารู้ก็คือรู้ความรู้สึกนั่นเองถ้ามีสามส่วนอย่างนี้ในการเจริญวิปัสสนาของเราก็จะทำได้ดีนั่นเองหนึ่งเราต้องรู้สิ่งที่เราต้องรับรู้สิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้แล้วก็ผู้ช่วยในที่นี้คือสติส่วนตัวรู้ในที่นี้คือปัญญาคือใจของเราเข้าไปรับรู้ส่วนตัวที่ถูกรู้ก็คือความรู้สึกนั่นเองเรียกว่าวิปัสสนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมียดออาเพียงโยกีริกานามาจิมาไกมาเขมาอคังเขมาวิรณาปอราเรโลดโลเทนจาระมหุภูมนาราเลวิรณาเวมาไกราเลวิรณาเวมาจินาเลวิรณาเวบาวิรณาเลสรทุกขวิรณาอะราคันยะรากองเนเตตาระအရိခံရကောင်းတဲ့တက်တာတဲ့မထုံမကျင်မကိုက်မခဲမစွမအောက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမမြဲတော့အဲ့ဒါပြောင်းသွားတယ်အာနိစ္စဖြစ်သွားတော့ဟောအခံခက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထုံနေကျင်နေကိုက်တဲ့ခဲတဲ့လို့ဖြစ်သွားတာส่วนเรื่องความรู้สึกคนส่วนมากแล้วจะเข้าใจเวทนาความรู้สึกเฉพาะทุกขเวทนาเวลาเจ็บปวดเท่านั้นถึงจะรับรู้ส่วนเวลาที่เหลือเวลาสุขสบายสงบเนี่ยก็จะไม่รับรู้ก็จะไม่คิดว่าเป็นเวทนาจริงๆแล้วจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดหรือว่าความสุขสบายจะเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นความรู้สึกทั้งหมดเราต้องตามรู้ทั้งหมดนั่นเองเวลาเราสบายเราก็ต้องรู้เวลาเราสงบร่มเย็นเนี่ยก็อย่าทิ้งก็ต้องรู้เอาสติกำกับดูรู้อยู่ตลอดนั่นเองนั้นบางท่านบางคนส่วนมากก็ถ้าเจ็บปวดแล้วถึงมาดูส่วนที่ไม่เจ็บปวดก็ไม่ได้ดูคิดว่าตัวเองไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกจริงๆก็ความรู้สึกมันอยู่กับเราตลอดนั่นเองดังนั้นเราก็จะได้ประมาทจะเจ็บจะปวดหรือว่าไม่เจ็บไม่ปวดสุขสบายสงบร่มเย็นเราก็ต้องเอาสติเข้าไปกำกับแล้วก็ดูอยู่ตลอดนั่นเองเอริอาการแค่แต่ทุกข์วุ่นวายอะไรแบบเพี้ยละรู้สิรู้สิเลยตีข้างในไม่สู้รู้สิโดดจะเชิงเชิงโน้ตัวทุกข์วุ่นวายก็เปลี่ยนว่าไปไม่เมลุเวชินเปียงมามั้ยเลยတော့အဲ့ဒါတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တခေါ်တယ်ပြောင်းမပြောင်းသွားမယ်ဒီနေ့ပြောင်းတော့တစ်ချိန်ချင်းပြောင်းသွားမယ်ဘာလို့ကြာလဲမင်းတို့မပြောတာပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါကိုမမြဲဘူးလို့ခေါ်တယ် เวลาเราเจ็บปวดเวลาเรานั่งเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราสามารถจะทนดูความทุกข์ได้เมื่อเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆความทุกข์ก็จะเจ็บปวดขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดแล้วความเจ็บปวดก็จะลดลงแล้วก็จะกลายเป็นความสุขนั่นเองความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าเรามีสติกำกับดูเราจะเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ดังนั้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกเมื่อไม่เที่ยงแล้วเราไม่สามารถที่จะมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมของมันได้แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะว่าไม่สามารถที่จะสั่งการได้เราไม่สามารถจะบังคับให้เขาอยู่อย่างนั้นได้เลยเราอยากให้เป็นยังไงก็ไม่เป็นนั้นเราก็จะเห็นเป็นไตรลักษณ์นั่นเองไอ้เรื่องทุกข์วุ่นวายเราโคสวาระอคันเข็ดขันซาจีนเปลี่ยนว่าลูกอคันก้าวว่าเรื่องทุกข์วุ่นวายเปลี่ยนว่าเราโกเบกูแต่ช่วยโยกย้ายบาปย่อได้เลยสุดวุ่นวายเจอตัวอะไรเวรณาเปี่ยวตัวเลยหลุดๆเปี่ยวเลยอะห่าหมอผู้เวรณาก็บ่รอมาไม่จ่อหน่ายหูเวรณาบ่รอมาไม่เปี่ยวหูเปี่ยวตัวอะห่าทุกขเวรณาก็หนีไปแล้วทุกขเวรณาอคันแค่อะก็หนีไปแล้ว
อาการแตกต่างตัวเลยวันนั้นเราพิโอเลยเอร่าก็มันมีเลยแต่บออันนี้สาลูกคอร์ทุกขเวทนาเมื่อเรากำหนดไปเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าข้ามเวทนาได้แล้วพ้นจากเวทนาแล้วบางคนก็จะเข้าใจเป็นเช่นนั้นพอกำหนดดูทุกข์แล้วพอทุกข์มันหายไปแล้วถือว่าตัวเองข้ามพ้นจากเวทนาแล้วหมดความรู้สึกแล้วจริงๆไม่ใช่จากความทุกข์ก็กลายเป็นความสุขนั่นเองมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่เที่ยงจากความสุขก็จะกลายเป็นความสงบร่มเย็นเรียกว่าอุเบกขานั่นเองดังนั้นขอให้เราอย่าได้ประมาทให้กำหนดดูทั้งหมดเลยเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองโยคีเนี่ยก็ทุกขเวทนาปล่อยละรู้สึกรู้สิไอ้ดิทุกขเวทนาเปียงตัวได้อธิตีมขันไหนได้อาคาจาတော့အဲ့ဒါထလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲထလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိတော့ဘူးပေါ့แต่บางคนบางท่านเวลาเจริญวิปัสสนากำหนดดูความรู้สึกพอเจ็บปวดมากๆแล้วไม่สามารถจะทนได้คือทนไม่ไหวอ่ะเพราะมันเจ็บทั้งสองอย่างอ่ะคือเจ็บใจด้วยเจ็บใจคือไม่ชอบความเจ็บปวดก็ไม่สามารถจะทนได้ถ้าเรามีสติเราดูอยู่วางใจเป็นกลางดูไปเรื่อยๆเราก็จะทนได้ถ้าทนไม่ได้ก็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นแล้วก็จะไม่เห็นทุกขเวทนาแล้วก็จะหายไปอิริยาบถก็จะปิดบังความทุกข์ไว้ความทุกข์ไปนั่นเองเราก็จะไม่เห็นความจริงนั่นเองอิริยาบถมาเปียงมาเนี่ยมาท่ามาเนี่ยเสร็จပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခဝေဒနာတော့ပြောင်းသွားမယ်ဘယ်အချိန်နဲ့တော့အဲ့ဒါမပြောတာဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တကိုကအစိုးမပိုင်ဘူးကိုမပိုင်ဘူးကိုမဆိုင်ဘူးแต่ถ้าท่านใดสามารถที่จะสู้ได้ไหมในที่นี้หมายถึงว่าดูตลอดมีสติกำหนดดูไม่ลุกไม่อะไรไม่เปลี่ยนนี้ไม่เปลี่ยนอิริยาบถมีสติกำหนดดูความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะมากขนาดไหนแล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆท้ายที่สุดความเจ็บปวดนั้นก็จะหายไปความสุขก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองนั้นเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถจะสั่งบังคับเขาอะไรได้เมื่อเจ็บเราก็ไม่จะบอกให้เขาไม่เจ็บนี่ก็ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีความสุขอยากให้เป็นทุกข์ก็ไม่ได้นั่นเรียกว่าอนัตตานั่นเองเอริวรณามันเยอะจังอนิจจ์ผิดจังโอ้เมื่อสวาพยากะอนัตตลักษณะตลอดแต่มาเป็นสวกิงาอุโกมีเด้บ่รู้มีตะเลยสรเอาเวทนานิสังวาอานิสังวาติอะโลมีเด้ขันธ์3มันหามีดล่ะไม่มีอูล่ะหลุเป็นสวกิงาอุมีเด้อะขาจ่าတော့เป็นสวกิงาอุอ่ะเมษวาพะยาบ่รู้ผิดตะเลยสรอานิสังปันติเด้เมษวาพะยาเวทนาโลกขันธ์สวาได้ขันธ์จริงอ่ะมันเยบาพะยาเรื่องเวทนานี้เวทนาการกำหนดความรู้สึกนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะสูตรคือความเป็นอนัตตานั่นเองความไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้แล้วก็ได้ถามปัญจวัคคีย์ว่าความรู้สึกคือเวทนาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ก็ได้ตอบว่าไม่เที่ยงเพราะว่าท่านผ่านมาแล้วไงท่านกำหนดเจริญเวทนานุปัสสนาอยู่แล้วท่านก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็ไอ้เรื่องสุโลดาก็တော့ခံစားရမှန်တယ်မြတ်ကောင်းတာရောဆိုးတာရောမကောင်းတဲ့ကောင်းတာရောတရိထားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့သိနေတာကိုအဲ့ဒါဝေทนานุปัสสนาတိပ္ပထံကိုသိနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับผู้ปฏิบัติก็ขอให้มีสติรับรู้ความรู้สึกนะมีสติเอาสติมาไว้ที่ความรู้สึกแล้วก็ภาคเพียรเพิ่มความเพียรเข้ามาใจจดจ่อเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาของเรานั้นก็จะทำได้เต็มที่นั่นเองอะกูตริฐาเสีย4ခုတည်းက2ခုပြီးသွားပြီခန္ဓာကိုဖြစ်တာမှတည်းမြတ်အတ္တိထားပြီးတော့ไล่သိရမယ်
ขันธ์5มันเนี่ยก็ตรีถาไปแล้วไล่ติยามั้ย3คู่เหมี่ยวจ้ะတော့စိတ်ဖြစ်တာมันเนี่ยก็ตรีถาไปแล้วไล่ติยามั้ยไอ้ห่าก็เป็นစိတ်တာอนุปัตตนาตรีปทานလို့ခေါ်တယ်การเจริญวิปัสสนาดังที่ได้กล่าวมาก็ตั้งแต่การที่เราเอาสติไปวางไว้ใน4ฐานแล้วก็ได้กล่าวมา2ฐานแล้วก็คือเอาสติไปวางไว้ที่กายแล้วก็สติไปวางไว้ที่ความรู้สึกในฐานที่3ก็คือเอาสติไปวางไว้ที่จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองไอ้นี่สิทธานุปัสสนาตริปัฏฐานเตบวยอ่ะด้วยสิทธิ์ผิดแต่อมุญญาก็มหาตริปัฏฐานตัวมา36မျိုးရှိပါတယ်การที่เราเอาสติไปไว้ในจิตว่าอาการที่จิตเราเกิดขึ้นน่ะมันก็จะมีอยู่ในมหาสติปัฏฐานพระเจ้าได้แสดงไว้อยู่16อย่างเอราสิทธานุปัฏฐานတော့เดี๋ยวเราไปပြောมั้ยစေအမှုရာမှန်သမျှကိုသတိထားပြီးတော့သိနေတာကိုစေတ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်3ခုမြောက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးတော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ก็การเจริญการที่เราเอาสติไปวางไว้ที่จิตน่ะสิ่งสําคัญที่สุดนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือให้เรารู้ความคิดของเราที่จิตเราคิดยังไงก็แล้วแต่คิดดีหรือไม่ดีให้เราเอาสติไปจดจ่ออยู่อย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตเราคิดยังไงอะไรยังไงนั้นเราก็จะสามารถจะเจริญวิปัสสนาไปได้ด้วยดีนั่นเองต่อไปก็จะได้เป็นฐานที่4ขันธ์5ကိုအကြောင်းသတိထားပြီးတော့လိုက်သိနေတာကိုကာယ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်နံပါတ်1နံပါတ်2ကခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုသတိထားပြီးတော့လိုက်သိနေတာကိုဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဖြစ်တာမှန်တယ်မြတ်အဲ့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုသတိထားပြီးတော့လိုက်သိနေတာကိုနံပါတ်3စိတ်တာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တဲ့သဘောတရားသတိထားပြီးတော့သိနေရတာမှန်တယ်မြတ်ကိုဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒါကိုယောဂီတွေကအများသောအားဖြင့်သိရတာခက်တယ်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ดังที่ได้กล่าวมาว่าเราสติไปไว้ใน4ฐานฐานแรกก็คือเอาสติไปไว้ที่กายฐานที่2เอาสติไปวางไว้ที่ความรู้สึกฐานที่3เอาสติไปวางไว้ที่ใจเราที่จิตเราใจเราว่าอาการของจิตคิดยังไงเราก็สติไปวางไว้ตรงนั้นต่อไปเป็นฐานที่4คือธรรมะธรรมะนี่คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองก็จะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปสิ่งอาจารย์ติดใดติดใดเอราธรรมานุปัฏฐานตริปฐานโลขอเลยสิ่งผิดรู้สิ่งสิทธิ์ได้ผิดเลยสิ่งเนี่ยดูดกว่าผิดนี่แหละสิ่งกูเฉลี่ยเนี่ยดาสิ่งกูคอนโทรลลงนี่ดาสิ่งกูมีตวยไปแล้วสิ่งกูเฉลี่ยเนี่ยสิทธิ์ได้สิ่งผิดรู้สิ่งสิทธิ์ได้ผิดเลยไอ้สิ่งอาจารย์สิทธิ์ได้อาจารย์ติดรู้สิ่งเอราธรรมานุปัฏฐานตริปฐานมั้ยธรรมานุปัสสนาบางครั้งบางท่านก็อาจจะกำหนดยากเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เราเอาจิตเป็นหลักนะเอาจิตเป็นหลักคือสิ่งที่เกิดในใจเราสิ่งที่เกิดในใจเราก็มีเยอะแยะหมดนั้นเราก็ให้มีสติรับรู้สิ่งที่เกิดในใจเราสิ่งที่เกิดในใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความหึงหวงความซึมเศร้าต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรานั่นเรียกว่าธรรมนั่นเองเราก็เอาสติไปกำกับดูเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองขันธ์5เนี่ยแหละเวรณะอาจารย์ติรู้สิ่งแล้วเว้ยไอ้ห่าธรรมานุปัฏฐานตริปทานป่าราเว้ยเวลาเรารู้สึกต่างๆถ้าเราเอาสติไปไว้ตรงนั้นนั้นในความรู้สึกก็จะมีธรรมขึ้นด้วยทำในที่นี้คืออาจจะความชอบไม่ชอบตรงนั้นก็จะเกิดขึ้นนั้นก็จะมีธรรมะอยู่ด้วยขันธ์5ကိုအကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာယောက28ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ28မျိုးတဲ့ကတချို့ယောက်ကြတော့ဓမ္မနုပန္နနာဓမ္မမှာပါအောင်အဲထင်ရှားတဲ့ယောက်တွေကြတော့သိတိုင်းဓမ္မနုပန္နနာအမြဲတမ်းပါတယ်ดังนั้น
ในความรู้สึกเวลาเรากำหนดความรู้สึกเวลานั่งเวลาอะไรความรู้สึกก็จะความรู้สึกเจ็บปวดจะมีอยู่ในความรู้สึกเจ็บปวดนะความรู้สึกแข็งหรือว่าอ่อนนะนั่นก็คือธรรมนั่นเองธรรมในนี้คือรูปนั่นเองรูปก็จัดเป็นอยู่ในหมวดธรรมอยู่นั้นเราก็จะเห็นธรรมเช่นเดียวกันอุปมาสัญญาชาวได้ขาจ้วร์เร่ล้างเร่ชาเร่ลุไล่ตีได้ขามาจ้วร์เร่ชิดาวกาเล่เร่ป่อเร่สโลจีอะไรปัทวีดาลุขอเร่อะไรก็ยกปัทวีดาป่อเร่အဲ့ဒီရုပ်ပထဝီဓာတ်ကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တပါခန္ဓာကိုအကြောင်းကိုသိရလဲရောက်တယ်ဓမ္မနုပသနာလဲပါပြီးသားလို့ว่าในขณะที่เราเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอกําหนดไปเรื่อยๆพอกําหนดไปเรื่อยๆดูเท้าที่ก้าวย่างไปก็จะเห็นความอาการที่หนักอาการที่เบาอาการที่เคลื่อนไหวนั่นก็คือธรรมคือรูปนั่นเองรูปก็จัดอยู่ในธรรมนั่นนะเราก็จะเห็นธรรมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองก็ขอให้กำหนดไปอย่าได้อย่าได้หลงลืมสตินั่นเองเชื่อเราโก้จำเป็นบ่ชาเลยเดี๋ยวข้าจะรอจำเป็นก็เอ็นเลยจำเป็นก็ปูเลยสุดท้ายเอ็ดปูเลยสุดาเตจอดะအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ပရမတ္တတရားပဲအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပူရာအိဒာသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဓမ္မနုပသနာလည်းပါပြီးသားလို့ว่าเวลาที่เราเหยียบลงกับพื้นถ้าพื้นร้อนพื้นเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกเย็นนั่นก็จัดอยู่ในรูปนั่นเองเราก็จะเห็นรูปนั่นเองรูปก็เป็นธรรมคือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ပူတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုအေးတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအဲ့ဒါတရားသဘောကိုပြောတာဓမ္မနုပသနာကိုပြောတာစภาวะธรรมที่ร้อนเย็นเบาหรือว่าหนักนั่นเองนั่นเรียกว่าสภาวะธรรมจัดเป็นอยู่ในหมวดธรรมนั่นเองนั้นเราก็จะได้ประมาทให้เรากําหนดอยู่ตรงนั้นหรือว่าเราก็ได้เห็นธรรมนั่นเองแกนัดตะคุสิทธานุปัตตนาสิทธานุปัตตนาที่เนี่ยมากูสิทธิ์แท้มาตัวโลภสิทธิ์ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါโลภစိတ်ကိုသိထားပြီးတော့ไล่ตีနေတယ်ไอ้นี่ตีနေတဲ့အချိန်ဟာตัวအဲ့ဒါธรรมานุปัตตนาလည်းပါသွားပြီสิทธานุปัตตนาလည်းပါတာပဲแล้วก็มาถึงจิตบ้างเวลาเรากําหนดจิตเนี่ยมาดูใจเราใจเราคิดยังไงบางทีความโลภก็เกิดขึ้นความหลงความซึมเศร้าความอิจฉาริษยาแล้วก็ความทั้งดีไม่ดีนะบางทีก็อยากทำบุญทำทานจิตที่ผ่องใสก็เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เรียกว่าธรรมนั่นเองถ้าเรามากำหนดจิตเราก็จะเห็นธรรมไปด้วยนั่นเองสิ่งที่มาดอดตาพิลาได้เฉยมาจีน่าได้เฉยစိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်မကြင်မချမ်းဒေါသတွေစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒေါသကိုသိနေတာစိတ်တနုပသနာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဓမ္မနုပသနာလည်းဖြစ်တယ်ในขณะที่เรากําหนดดูจิตดูใจบางครั้งความโกรธก็เกิดขึ้นความโกรธความเศร้าก็เกิดขึ้นได้นั้นการดูจิตจิตที่โกรธจิตที่เศร้าความเศร้าความโกรธนั้นก็เป็นธรรมะนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรากำหนดดูจิตเราก็จะเห็นทั้งธรรมด้วยเพราะว่าจิตกับธรรมนั้นก็จะเดินก็จะไปด้วยกันน่ะคือความโกรธความซึมเศร้าความอะไรความหึงหวงความเบื่อหน่ายต่างๆนั้นก็อยู่ในใจเรานี่เองนั่นคือธรรมะนั่นเองเราก็จะเห็นธรรมไปด้วยสิทธิ์ถั่วรู้สิถั่วได้อันใดไล่ติขันได้ตรีได้สิ้นซาได้စိတ်ကူးတယ်တရိယာတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဥဒ္ဒိစလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုထွက်စိတ်နင်းစိတ်စဉ်းစားစိတ်လိုက်ပြီးတော့သိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာစိတ်တဒနာနုပဒနာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မနုပဒနာဓမ္မနုပဒနာလည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါပဲနန်းเวลาเรากําหนดจิตน่ะบางครั้งก็ออกไปนอกตัวเราคือฟุ้งซ่านนั่นเองความฟุ้งซ่านบางครั้งก็คิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่องสารพัดนะเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการทำมาหากินต่างๆคิดไปทั่วความคิดเช่นนั้นนะเรียกว่า
ความฟุ้งซ่านนั่นเองบางครั้งก็ความซึมเศร้าก็เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านความซึมเศร้านั้นก็เป็นธรรมะนั่นเองฉะนั้นเมื่อเรากำหนดจิตเราก็จะเห็นธรรมไปด้วยวิเรกาจารที่น่าไม่ด่าลูกขอเลยเอราที่น่าไม่ด่ากันเลยเป็นตัวเปลี่ยนเดสิเปลี่ยนเดสิง่ายมีเดสิเอราที่น่าไม่ด่ากูง่ายด่ากูง่ายเดง่ายเดง่ายเดลูกไล่ตีลูกส่วนเอราสิดานุปัตนาขอเลยดามานุปัตนาเลยลูลูป่าตัวเลยดานามานุปัตนาลูกขอเลยต่อมาก็ความง่วงความซึมเศร้าอาการที่ง่วงไม่รู้ว่าที่นี่มีอาการที่ง่วงเกิดขึ้นหรือเปล่านั่นคือกำลังมีธรรมะแล้วนะโยมมีสติไปรับรู้เขานั้นถ้ากำหนดความง่วงกำหนดความโคลนเอ็นหรือว่าความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเรียกว่าโยมเห็นธรรมแล้วตัวต่อไอ้ปิ้วตัวบีโซลูชันเราป้ามาไม่ติดเราไอ้เรื่องโซลูชันปาตติปัฏฐามะแลมะปาวิปัตตนะแลมะไอ้ปิ่อเนี่ยบ่ไม่ติดหรอกแต่ถ้าหลับไปเลยอ่ะก็ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วนะครับหลับลึกไปเลยบางคนนอนนั่งๆแล้วหลับไปเลยอย่างนั้นไม่เห็นธรรมแล้วนะครับท่านพี่เราเตียอัธุเดียกามันได้ไปสโลชินโยคีเรียง่ายดาวพงษ์เนี่ยมียาเลยเมื่อวานหลวงพ่อว่าตอนเวลาญาติโยมนั่งปฏิบัติตรงนั้นท่านมาสังเกตดูว่าบางคนก็เห็นนั่งสงบกันนะเห็นอยู่เรื่อยเลยแสดงว่าเห็นธรรมกันแล้วโยคีกูว่าเตียแทงอัธรณะง่ายดากาไม่ใช่ฟูล่าท่านบอกว่าไม่อายคนอื่นก็บ้างนั่งสงบเออไม่เนี่ยแหละไม่ใช่หูล่ะแล้วว่าถามนายโยมนะขอเสียงหน่อยอายคนอื่นเขาหรือเปล่าง่ายเดียวค่ะไม่ใช่ผู้ง่ายปีมาเสียดาท่านบอกว่าเวลาที่เราง่วงอยู่เนี่ยความอายไม่มีนอกจากหลังจากรู้สึกตัวไปแล้วความละอายยังเกิดขึ้นขณะที่สงบความละอายไม่มีเพราะว่าความง่วงมันเข้าไปครอบงำแล้วขาดสติก็ไม่มีแล้วปัญญาก็ไม่เกิดแล้วไม่สามารถจะรู้ได้แล้วช่วงนั้นดังนั้นพระองค์บอกว่าขณะที่เราง่วงอยู่ความอายก็ไม่มีมีก็นู่นละหลังจากรู้ตัวไปแล้วง่ายได้ขาจะเราบ้ามันไม่ติดเราถ้าอย่างเราวิปัสสนาโมหูง่ายปีได้ขาจะเราฮะดูเรื่องง่ายด่าก็ติดเราไม่ละมันตัวอะไรมาจะเสียละอะไรจะมาตัวเสียละดังนั้นก็ต้องมีสติดีๆหน่อยเดี๋ยวอายกายขี้หน้าก็หมดอะแล้วอกุพงษ์ပြောတာစိတ်ဖြစ်တန်စိတ်ဖြစ်တန်လိုက်သိတယ်စေတသိက်ဖြစ်တန်ဖြစ်တန်လိုက်သိတယ်ခံစားမှုသိတန်သိတန်လိုက်သိတယ်ယုံ28ပါးတည်းကတချို့ယုတ်ဖြစ်တန်ဖြစ်တန်လိုက်သိနေတဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့ကအဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာไล่ตีနေတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောတရားကိုသတိထားပြီးတော့ไล่ตีနေတယ်လို့ခေါ်တယ်การที่เรามีสติรับรู้ตั้งแต่ฐานแรกฐานแรกก็คือกําหนดดูรูปแล้วก็กําหนดดูความรู้สึกเสร็จแล้วก็กําหนดดูใจดูจิตดูใจเราแล้วกําหนดดูสภาวะธรรมเมื่อเรากําหนดทั้งฐานทั้ง3ทั้งหมดนะแล้วก็เราฐานที่4ก็จะสำเร็จไปโดยอัตโนมัตินั่นเองเราก็จะเห็นธรรมไปพร้อมๆกันทั้งหมดนั่นเองอะไรเหรอขันธ์5โจงสิทธิ์อจองโหผ่านไล่ได้อาการจะตริปทาน4บาอะไรตริปทาน4บาโหเปลี่ยนไปတော့ชုံไล่ได้อาการขันธ์5เนี่ยสิทธิ์ดาပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ขันธ์5โจงสิทธิ์จองโหตริทาไปတော့ไล่ตีနေတယ်လုံငန်းကိုวิปัสสนาลงมาวิปัสสนาเตียอาถุเรลูกขอเลยการเจริญวิปัสสนาที่บอกว่าเอาสติไปไว้ในฐานทั้ง4คือในรูปไปไว้ที่รูปแล้วก็ที่ความรู้สึกที่จิตใจแล้วก็ที่ธรรมทั้ง4เรียกว่า
สติปัฏฐาน4หรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามหาสติปัฏฐาน4แต่ถ้าโดยสรุปโดยย่อแล้วก็มีแค่2คือรูปและนามให้เราเอาสติไปดูรูปและนามดูกายกับใจของเรานั้นการเจริญการที่เอาสติไปจดจ่ออย่างนั้นเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานั่นเองขันธ์5ก็ผิดตันใส่ผิดตันไล่ตีနေတယ်အတိကိုအဲ့ဒါကိုအပိဓမ္မာသင်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှင်သောပနစေတသိက်ပင်ញံတရေလို့ခေါ်တဲ့ပင်ညာထုံးလင်းတယ်တောက်ပတယ်အပြစ်ကင်းတယ်အေးချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်ဖြူစင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင်လောဘစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးမာနစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိစိတ်မဖြစ်တော့ကိလေသာစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပင်ညာစိတ်ကဖြူစင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်အေးချမ်းတယ်ဒါကြောင့်လို့သိတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကကိလေသာကင်းတယ်စိတ်สําคัญที่สุดในการเจริญวิปัสสนานั้นที่เราสติไปตามดูรูปนามหรือว่าตามดูรูปความรู้สึกแล้วก็จิตใจแล้วก็สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความซึมเศร้าความไม่สบายใจเมื่อเราสติไปรับรู้เช่นนั้นเราก็จะเห็นธรรมนั่นเองถ้าจำมาดูขันธ์5ก็อปอมาสิทธิ์อปอมาผิดใดผิดใดตริฐาตริฐาพี่တော့သိมั้ยသိเลยဆိုလို့ရှင်กิเลสาเกินมั้ยกิเลสาเกินလို့ရှင်ช้ําตาเลยเอริโลกิเลสาเกินတော့ช้ําตาတော့นิพพานလို့ขอပါတယ်แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีสติรับรู้รูปนามที่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเข้าไปรับรู้รูปนามที่เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็เป็นสิ่งที่เป็นแสงสว่างเป็นความสงบร่มเย็นเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเมื่อความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นความทุกข์ความร้อนก็หายไปความร้อนในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นเองความโลภความโกรธความหลงแล้วความถือตัวแล้วก็ความเห็นผิดความสงสัยความซึมเศร้าผงซ่านแล้วก็ความไม่อายไม่กลัวต่อสิ่งที่ไม่ดีนี่คือความร้อนเมื่อเรามีสติมีปัญญาอยู่นั้นปัญญาก็จะกำจัดความร้อนออกไปเพราะว่าปัญญาเป็นของเย็นเมื่อน้ำดับก็น้ำก็สามารถจะดับไฟได้ปัญญาก็เปรียบเสมือนน้ำสามารถจะดับไฟคือกิเลสออกไปได้เมื่อดับไฟคือกิเลสออกไปได้แล้วก็เป็นหนทางที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะนี่ดูดิฮะขันธ์5ก็ปอเสปอมาตติมถาผิดผู้တတိမဖျားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေကတစ်ချိန်လုံးဝင်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေတစ်ချိန်လုံးကိလေသာဖြစ်နေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မချမ်းသာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတာကကိလေသာရှိနေလို့ဆင်းရဲတယ်ที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราขาดสตินั่นเองแต่ถ้าเรามีสติกําหนดดูรูปนามที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสคือความร้อนที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นถ้าเรามีสติแล้วสติก็จะล้างความทุกข์สิ่งที่ไม่ดีออกไปสติก็จะมีเพื่อนคือปัญญาเมื่อเรามีสติเราก็มีปัญญาก็จะมาร่วมกันกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจเรานั่นเองถ้าจะช้างมาจะเนี่ยปุกุหาโกขันนาโกผิดใจโกเสกผิดใจตริฐาพี่တော့ไลฟิသိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကငြိမ်းသွားတယ်ကိလေသာမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสตินั่นเองสติที่มาดูรูปและนามที่เกิดขึ้นพอสติมาเพื่อนของสติก็มาคือความสงบร่มเย็นปัญญาแล้วก็ความภาคเพียรก็จะเข้ามาก็จะช่วยกันกําจัดกิเลสคือความร้อนออกไปก็จะเป็นหนทางให้เราบรรลุถึง
สิ่งที่เรามุ่งมั่นมุ่งหมายปรารถนาคือความสิ้นวัฏสงสารไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรากำจัดสิ่งที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่เราทำให้เราเป็นทุกข์คือกิเลสนั่นเองเราสามารถจะกำจัดด้วยได้ด้วยสติได้ตัวของเราเองนั้นก็จะเป็นเราก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานความสงบร่มเย็นนั่นเองกันเตยาสรเมเตยานาราเราง่ายได้ปกติสุลุษิงกันตรีธาโรมง่ายได้รอกุเตยาสรเมต่อไปก็หลวงพ่อท่านบอกจะขอจบพระธรรมเทศนาแล้วคนไหนที่ง่วงก็ให้ตื่นขึ้นเถอะจะได้บุญได้กุศลด้วยอะไรช่างนาระในบางกุลุษิงในสุลุษิงตติปัฏฐานเตยาเลบาพิอังโลพิเรขาจารอเมื่อกินสิบปาลูกขอสวาเร่ตีละจิ้งตมารีจิ้งปัญญาจิ้งหัวจิ้งไม่สุดโลเสงกิริราเร่กุมวามีกิริราคุมไม่สุดโลเสงสิ่งเงี้ยเรนในบางหัวยาวเมอะไรในบางหัวเตยานาปริตามีอาลูเลี้ยงยังสวามีหม้อพิลเวนันจาบาซีสาธุสาธุสาธุก็สิ่งสำคัญที่สุดในการเจริญวิปัสสนาก็คือสตินั่นเองให้เราเอาสติมาดูรูปและนามของเรานั้นเมื่อเราดูแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะกำจัดกิเลสความร้อนออกไปเราจะได้ความสงบร่มเย็นก็จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนั้นขอให้ทุกท่านจงได้มรรคผลนิพพานมีความสุขสงบร่มเย็นตลอดไปทุกคนทุกท่านเทอญ